จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรังในช่วงแล้งที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรบ้านดงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้บริโภคที่สันป่าตองแห่งนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรก็มีความสนใจมีการรวมกลุ่มกันนะครับเราจะส่งเสริมเรื่องลดการใช้สารเคมีให้สินค้าเกษตรทุกตัวปลอดภัยจากสารพิษนะครับเพราะว่าเจ้าที่ส่งเสริมการเกษตรเราได้มากำกับดูแลตลอดเวลาครับนอกจากสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุและปุ๋ยชีวภาพยังช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ด้วยพึงพอใจที่ว่าในระดับการต้นทุนเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเข้ามาดูแลให้กับเราเกษตรกรตำบลบ้านแม่นี่ดีใจมากๆ